มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต่อธนภพได้นาฬิกาโรเล็กจากมาดามแป้งเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะโชคดีส่งท้ายปีจนใครๆก็อิจฉาจริงๆนะคะสำหรับพระเอกต่อธนภพลีรัตนขจรที่ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสกับแก๊งนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแองทองประสมนุ่นบรนุชแอฟทักษอรศิริต้าเจนเซนเชอรี่เข็มอับสอนอัมพัชราภาแล้วก็นัทมีเรียค่ะที่ได้จัดขึ้นที่บ้านของคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะคะหรือใครๆเรียกว่ามาดามแป้งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีงานนี้หนุ่มต่อยังได้ของขวัญมาจากมาดามแป้งเป็นนาฬิกาโรเล็กเรือนงามใส่กลับบ้านอีกด้วยค่ะแน่นอนว่าราคาไม่ต่ำกว่าหลักแสนแน่นอนนะคะแม้ว่านางเอกรุ่นพี่อย่างสาวอ้ําเห็นแล้วยังเอ่ยปากอิจฉาเบาๆด้วยนะคะต่อธนภพได้นาฬิกาโรเล็กจากมาดามแป้งเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โชคดีจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ